ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะวันนี้ความลับของชีวิตเอาใหม่ยินดีต้อนรับนะคะสู so ่ The Life Secret ความลับของชีวิตนะคะก็เสียงแหบแห้งนิดนึงทำคลิปวันละสี่สามสี่คลิปทุกวันเลยก็อยากออกมาพูดแล้วก็วันนี้ก็จะพูดเรื่องของ กระบวนการตัดสินใจของคนนะคะเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงการตีความเรื่องความยุติธรรมแล้วใช่ไหมคะทีนี้กระบวนการตีความเรื่องความยุติธรรมความยุติธรรมมันขึ้นอยู่กับใครเป็นคนพูดและใครเป็นคนทานะคะดังนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าประเทศไทยปกครองด้วยกฎหมายแม่บทกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะทีนี้ <c oughs> ถ้าความเป็นจริงแล้วนะคะตามหลักการเนี่ย กฎหมายแม่บทมันควรจะ apply for all resident นะฮนะ for Thai resident ก็คือใช้ได้กับทุกคนแต่ทีนี้ว่าตอนนี้มันมีการเลือกเลือกใช้กับคนนะฮะเลือกใช้กับคนของตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นศัตรูนะคะทำาะไไรนิดหน่อยก็ผิดนะคะทีนี้ก้าวข้ามาถึงการปกครองระบบประชาธิปไตยภายใต้พระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเมืองไทยนะคะประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่ คุณจะได้รับตามสิทธิ์และมีสิทธิ์เสมอกันในการเลือกตั้งแต่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทุนเท่าเทียมกันแต่ว่าสิทธิ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นพลเมืองของคนไทยเนี่ยมันควรจะได้เท่ากันถูกไหมคะอันนี้ไปสั้นๆเนาะไปไปค่อยๆก้าวในการวิเคราะห์เพราะว่าตามหลักแล้วนะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็เพิ่งอ่านหนังสือมาว่ามนุษย์นะคะมีหลายประเภทในสังคมเรานะคะหนึ่งคือมนุษย์ที่ใช้เหตุผลมีกรก,กะ มีเหตุผลในการใช้ชีวิตอันนี้เขาก็จะพิจารณาแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกคนไหนผิดคนไหนถูกการกระทําไหนผิดการกระทำไหนถูกตามเจตนาใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีคนประเภทอื่นด้วยที่รู้ว่าอะไรผิดถูกแต่ก็ยังเอาผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์กับตัวเองอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ก็มีแล้วก็จะมีคนที่รู้ว่าเขาผิดรู้ว่าเขาถูก แต่ก็เลือกที่จะไม่พูดไม่พูดอะไรเลยค่ะไม่พูดเพราะว่ากลัวเดือดร้อนหรือมีอีกประเภทหนึ่งก็คือรู้ว่าอะไรผิดถูกเราก็ออกมาวิจารณ์ออกมาพูดใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเป็นพลเมืองหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือพอรู้แล้วว่าอะไรผิดถูกชั่วดีนะคะออกลงถนนเลยค่ะออกมาผักดันแล้วก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวเองได้รับความยุติธรรมเพราะว่า ความยุติธรรมมันขึ้นอยู่กับใครเป็นคนพูดแล้วคนนั้นได้ผลประโยชน์ยังไงซึ่งความยุติธรรมของเราที่เราใช้เป็นบรรทัดฐานเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับความยุติธรรมที่คนอื่นเขาใช้ใช่ไหมคะทีนี้พอคนหลายๆกลุ่มนะคะมารวมกันอยู่ในสังคมเนี่ยมันจะทําให้ความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วก็จากออระบบเหลื่อมล้ําของชนชั้นนะคะสิทธิต่างๆเนี่ยมันทําให้คน่ะที่อยู่คนละชนชั้นกันนะคะเริ่มมองว่า เอ๊ะถ้าเราใช้กฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศเนี่ยมันก็ควรจะดูที่เจตนาใช่ไหมคะอย่างเรียนกฎหมายเนี่ยผิดถูกนะคะการกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายที่เราใช้ปกครองประเทศกับกฎหมายที่มันเป็นกฎแห่งกรรมนะคะไม่เหมือนกันกฎกฎแห่งกรรมนะคะกฎของการกระทําอยู่ที่เจตนานี่คือทฤษฎีนะคะก็คือบอกว่าถ้าเจตนาคุณดีถึงแม้คุณจะทากรรมไม่ดีขโมยเงินมารักษาเงินแม่ก็อาจจะลดโทษให้กึ่งหนึ่ง แต่ว่าก็ยังต้องผิดอยู่ดีเพราะเจตนาแรกคือมันเกิดกรรมเกิดการกระทํามาแล้วก็คือคุณได้ไปขโมยเงินในกอแต่คุณขโมยเงินในกอมาเพื่อจะไปรักษาแม่ที่ป่วยใช่ไหมคะคือเจตนานี่มันดีแต่เจตนาดีเนี่ยมันเกิดหลังจากเจตนาที่คุณไปเอาเงินคนอื่นเข้ามาไปช่อโกงคนอื่นเข้ามาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะคะยังไม่สามารถแยกแยะตรงนี้ได้ก็บอกแล้วว่ามันไม่มีคนฉลาดคนโง,ง่มันมีแต่คนที่ เมื่อวานนี้บอกว่ามีแต่คนรู้และไม่รู้ทําไมถึงต้องเป็นผู้ตื่นเพราะว่าคนบางคนนะคะบางทีเนี่ยทำไมาศาสนาพูทธไม่ค่อยจเจริญในประเทศไทยเพราะว่าคนนะคะบางทีเราพูดไปเนี่ยเขาแค่เออเขาเรียกว่าอะไรคะเขาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่มีหรือไม่ใส่ใจไม่สนใจหรือไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นนะการการะทำบางอย่างของคนพวกนี้นะคะเขาก็จะทําคือสมองคนเราเนี่ยจากงานวิจัยนะคะ เคยเคยพูดแล้วนะคะว่าเราโยนหินไปในแม่น้ำเนี่ยค่ะเขาโยนได้หนึ่งทอดสองทอดสามทอดใช่ไหมคะมือคนก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่นะคะนะปัจจุบันนะคะก็จะคิดได้แค่ทอดเดียวก็คือมีความสุขนะปัจจุบันนี่แหละตามหลักการคุณต้อง enjoy at the moment แต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบความคิด ถ้าคุณคิดได้ชั้นเดียวคิดแค่ความสุขตรงหน้านะฮะเอาแค่ผลประโยชน์ตรงหน้าเราก็ไม่รู้ว่าผลที่ตามมานะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะคนพวกนี้นะคะสุดท้ายนะคะจะต้องได้รับผลกรรมหรือว่าผลจากการการะทาของเขาอะแน่นอนมันไม่มีกรรมหรือว่าการการะทาใดนะคะที่เกิดขึ้นแล้วอะสามารถที่จะลอยนวลได้ไปตลอดแล้วก็บีเคยพูดแล้วนะคะเมื่อวานถ้าคุณยังไม่ได้ฟังคลิปนะคะบีแนะนําให้ไปฟังคลิปเรื่องความยุติธรรม อันนี้เราจะมาพูดถึงผลลัพธ์ของกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทําว่าเมื่อพระพุทธศาสนานะคะสอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใช่ไหมคะทีนี้มันมีหลายๆคนนะคะที่ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมนี้ทําดีได้ดีทําชั่วแล้วได้ดีตอนนี้แต่ว่าในอนาคตไม่สนใจก็มีค่ะอันนี้เราเห็นเลยนะคะคนพวกนี้นะคะเขาอ่ะพ่ายแพ้แต่ต่ออารมณ์แล้วก็กิเลส ความอยากมีอยากได้ของตัวเองณนะปัจจุบันกนะ็คืออยากได้อำนาจวาสนาเอาคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นคนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่ากฎหมายที่ตัวเองเรียนเรียนมานะคะไปแลกกับทรัพย์สินเงินตาลาบยศชื่อเสียงนะคะซึ่งคนพวกนี้จะต้องได้รับกรรมแน่นอนนะคะเพราะว่าสิ่งเ้าที่เขาทำเนี่ยเขาไม่มีความละอายตบปหรือว่าไม่ได้ละอายเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทานะคะความผิด ที่ตัวเองบอกถูกแล้วก็เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าพวกพ้องของตัวเองนะคะอันนี้ถามว่าเป็นประชาธิปไตยไหมประชาธิปไตยมีแผนแม่บทมีกฎหมายในการปกครองประเทศแต่ว่ามันมีคนใช้กฎหมายเขาจะบอกว่ามีคําพูดนะคะถ้าใครเป็นทนายเข้ามาฟังอยู่ตอนนี้นะวะิก็เรียนกฎหมายเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาบอกว่าทนายลิ้นสองแฉกค,คือกฎหมายเนะะี่ยค่ะแม่บทนะคะว่าด้วยมาตราว่าหนึ่งสองสาม ว่าแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะหาช่องว่างเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ผลประโยชน์ได้อยู่ดีถูกไหมคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าคิดไม่ถึงว่ากฎหมายและธรรมนูญจะจะจะเป็นอย่างนี้นะคะกฎหมายที่ใช้ในการปกครองประเทศอะ่ะอันนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันนะคะถ้าถอยหลังกันมา9ก้าหนึ่งเนาะ อันนี้คุยสบายสบายไม่อยากจะเครียดในเมื่อประเทศไทยเป็นอย่างนี้ละแล้วก็คนที่จะย้ายประเทศนะคะบีเข้าไปดูเมื่อวานนะคะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีๆหัวกะทิของประเทศทั้งนั้นเลยค่ะเขาทนไม่ไหวกับระบบที่มันเป็นแบบเนี้ยค่ะน่าจะเข้าใจละหลายหลายคนนะ,ะทานายหลายคนบอกโอ้โหคือมันเป็นอาการที่แบบพูดไม่ออกเลยอะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยตอนเนี้ยมันคืออะไรจนต้องออกมาพูดที่นี้ เราถอยหลังกลับไปว่าถ้าเราเป็นผู้ชมเราดูทีวีเราฟังข่าวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราดูละครเราย้อนดูตัวอ่าวันนี้บิมมาวิเคราะห์ด,ดีกว่าดูละครเราย้อนดูตัวว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยในละครปกติละครหนึ่งเรื่องเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ชมใช่ไหมคะมันก็จะปูเรื่องมา คนพ่อคนนั้นเป็นแม่คนนี้คนนี้เป็นลูกทําธุรกิจอย่างนี้มีความสําคัญอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะมาเข้ามาที่ปมของนางเอกหรือว่าพระเอกอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเดินเรื่องและเรื่องทุกเรื่องของโลกในชีวิตนี้นะคะเราเนี่ยเล่นละครในบทบาทชีวิตของเราเองเราเป็นตัวเอกในละครของชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราก็ควรจะต้องหยิบมาใช้เพื่อสอนตัวเองบ้างก็พยายามจะบอกว่าทํายังไงเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้ได้มากที่สุด เมื่อเราดูละครสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะเรารู้แล้วนะคะว่าใครเป็นตัวเอกใครเป็นตัวโกงใครเป็นพ่อแม่พระเอกใครเป็นพ่อแม่นคนโกงใครอยู่ทีมพระเอกใครอยู่ทีมคนโกงปกติละครเราดูใหม่ๆนะคะมันจะเออไม่ได้บอกเราใช่ไหมคะว่าเออคนไหนเป็นพระเอก э คนไหนเป็นตัวโกงนะคะมันจะค่อยๆปูทางปูเรื่องมาเรื่อยๆจากการกระทําที่ทําแล้วก็สิ่งที่เขาคิดแล้วเขาก็ทําถูกไหมคะ แต่ตอนนี้มันดำเนินมาถึงกลางเรื่องแล้วมันถึงจุดเกือบจะคลแม็กแล้วทุกคนนะแบ์ไพ่ออกมาแล้วว่าใครเป็นใครในนิทานไทยเราสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าคนนี้ชั่วคนนี้เลวคนนี้ดีถูกไหมคะแต่ว่าสังคมกำลังที่จะกลัวเพราะว่าระบบการปกครองที่มันไม่โปร่งใส พะมันไม่โปร่งใสเนี่ยมันจะทําให้เรากลัวว่ามันจะเกิดทั้งทัที่เราอ่ะแยกแยะแล้วก็ดูละครลงเนี้ยเรารู้แล้วว่าใครผิดใครถูกใช่ไหมคะแต่เราอ่ะก็ไม่มีความกล้าพอที่จะมายืนหยัดเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่มันถูกต้องที่มันควรจะเป็นในสังคมเราก็จะมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะที่มันมาเอ่อต่อสู้กับตรงนี้นะคะแม้แต่ตัวบีเองก็คงได้แค่ไรแค่นี้เพราะว่า มันก็มีข้อจํากัดบางอย่างในการตัดสินใจที่เลือกที่เลือกทําให้เราต้องเลือกตัดสินใจแสดงออกหรือไม่แสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งในผลประโยชน์ของตัวเราเองถูกไหมคะทีนี้พอมีคนเสียสละลงพื้นที่ไปต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมนะคะที่เราอยากได้อยากให้กฎหมายในการปกครองของประเทศเนี่ยมันเท่าเทียมกันใช่ไหมคะ ก็ถูกหลังแกทีนี้พอคนถูกหลังแกเราทํำยังไงเราเป็นคนมองทั้งๆท,ท,ที่เราก็รู้แยกแยะได้ว่าอะไรผิดถูกคุณคิดว่าในในสังคมนะคะตอนเนี้มันมีคนอยู่กี่ประเภทมีคนอยู่กี่ประเภทคะคือคนที่แยกแยะผิดชอบถูกผิดชั่วดีได้แล้วแสดงออกพูดทําหรือไม่ทํากับคนที่ไม่สามารถแสดงที่ไม่สามารถแยกแยะแ,แล้วก็แสดงออกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราดูละครลงเนี่ยเราก็ต้องพยายามเพราะว่าความเอ่อความศรัทธาในในสังคมไทยเนี่ยมันลดลงจากหลายๆกลุ่มจากการกระทำหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะมันจะทําให้เอ่อมวลรวมความสุขของคนในประเทศเนี้ยมันมันไม่มีมันน้อยลงมันเบื่อหน่ายมันเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้คุณว่า ตั้งคำถามนะคะพอดีสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาฟังมีตั้งคำถามนะคะว่าคุณคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะแก้แก้ไขได้ไหมคะคุณว่าทุกคนในเมืองไทยเนี่ยเห็นปัญหาไหมคะและสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดคืออะไรคะ อย่าลืมนะคะว่าสามัคคีคือพลังถ้าเราอะ่ะไม่มีความสามัคคีนะคะเราคิดด้วยกันแต่เราไม่รวมกลุ่มกันไม่แสดงออกไม่ไม่เรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันข่มข่าโคขืนให้กินญ้าคือหมายความว่าถ้าคุณอะ่ะยอมรับไม่ได้คุณก็ย้ายประเทศออกไปสิจะทําแบบนี้คือมันไม่มีจุดที่แบบว่าละอายเกรงกลัวต่อบาปหรือว่าละอายเกรงกลัวต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วอะคะ่ะไม่ได้กลัวตกนรกแล้วอะคะ่ะ เขาเอาสวรค์เบื้องหน้าคือลาบยศตําแหน่งเงินทองณนะปัจจุบันตอนเนี้ยคนพวกนี้นะคะเคยถามอาจารย์นะคะมีวัดหนึ่งนะคะที่บีไปนั่งสมาธินะคะถามว่าทําไมถึงเปิดให้คนแบบว่ามาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคะถ้าคนชั่วมาทําบุญอะคนที่โกงเงินคนที่ทุจริตเอาเงินมาทําบุญเนี่ยทําไมคนพวกนะักการเมืองหรือว่าพวกคนพวกนี้เขาเอาเงินมาทําบุญเยอะแยะมากมายมาสร้างวัดวัดเนี่ยเงินเยอะแยะเลยเอามาจากไหน บริจาคก,กันเป็นทีละล้านเป็นสิบล้านซึ่งมันเกิดขึ้นจริงว่าบีไปอยู่มาสี่เดือนนะคะบีก็เห็นบีก็มีคําถามบีก็สงสัยจะสงสัยเนี่ยไม่ได้ไปต่อว่าเขานะคะแต่อยากรู้ความจริงด้วยความที่เรามีนะลักษณะของคนที่ช่างสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่ได้มาก็คือว่าถ้าวัดน,นะคะสอนว่ากรรมดีกรรมชั่วกัรกาะทําศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่ทําได้ดีมากที่สุดแล้วก็ได้บุญมากที่สุดนะคะก็คือการนั่งสมาธิ แต่ทำไมยังมีคนไปเดินเวียนเทียนทำพิธีกรรมอยู่ก็ได้บุญเหมือนกันแต่มันได้คนละแบบแล้วทำไมนักการเมืองที่ขี้โกงเงินคนอื่นทุจริตมาถึงได้ไปทำบุญเยอะๆสร้างวัดเยอะๆทำเพื่ออะไรก็ถามพระอาจารย์เขาก็บอกว่าคนพวกเนี้ยตอนที่เขาทำ่าเขาไม่ได้คิดเขาอะมีความโลภอยู่ในใจใช่ไหมคะเขาคนเราเนี่ยมันก็คือกิเลสความโลภโทสะโลภะโมหะ พวกนี้โลภะก,ก็คือความโลภใช่ไหมคะโมหะก,ก็คือทําตามอารมณ์ไม่มีเหตุผลโทสะคืออารมณ์ร้อนอารมณ์โกรธเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นะคะไม่สามารถชนะใจตัวเองไม่สามารถชนะกิเลสในใจตัวเองความอยากมีอยากดีอยากได้ของตัวเองได้ท,ทั้งท้งที่รู้ว่าอะไรผิดถูกอันนี้ในะกรณีที่รู้นะคะแล้วมีบางพวกที่ไม่รู้แล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งเลวสิ่งชั่วในสังคมนี้นะคะ่ะโดยความไม่รู้ก็มีเขาเรียกว่าพวกมามืดไปมืดมาจากนารกแล้วก็ไปนรก แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะถึงแม้ว่ากฎหมายบ้านเมืองจะตัดสินไม่ได้แต่ว่ากฎแห่งกรรมนะคะตัดสินแน่นอนนะคะกรรมดีต้องได้ดีความคนชั่วต้องได้ชั่วแน่นอนเพียงแต่ว่าระยะเวลายังมาไม่ถึงนะคะอันนี้ีพยายามดูละครลงใหญ่ลงเนี้ยเราก็พยายามหาจุดที่มัน ออดีที่สุดมองในคุณค่าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มากระทบต่อชีวิตของเราในความรู้สึกของเราว่าจะทํายังไงให้เรามีความสุขในสังคมที่มัน w o r s t c เ s ทที่มันอยู่ในแบบเนี้ยคะ่ะมันไม่รู้จะเทียบกับคําพูดว่าอะไรแล้วค่ะว่าสถานการณ์ที่เราเจอกันอยู่ร่วมกันเจออยู่นะมันคืออะไรอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือน้ำำําดําน้ําขาวอะไรเจตนาการกระทําทุกทฤษฎีที่เราเรียนมาหมดนะคะมันมันมันเหมือนอะไรนะคะ เมืองพุทธแท้ๆแ,แต่ว่ามันเหมือนกวาดความรู้สิ่งที่พระพุทธองค์สอนมาหมดอ่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างทฤษฎีที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันอยู่บนโต๊ะแล้วถูกคนหนึ่งนะคะที่มีความเห็นแก่ตัวมีความชั่วมีความอยากมีอยากได้อยากเอาชนะคนอื่นเนี่ยกวาดความดีงามศีลธรรมความยุติธรรมความถูกต้องร่วงลงไปบนโต๊ะหมดเลยแล้วก็ตั้งบนโต๊ะแล้วก็ประกาศคําว่าฉันคือ เนี่ยแหละค่ะคนที่ทําได้ทุกอย่างในในในสิ่งนี้แล้วฉันไม่กลัวตอนนี้คือไม่กลัวแล้วเขาไม่ได้กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาทําได้ทุกอย่างแล้วมันคือระบบผูกขาดมันคือระบบที่มันไม่มีความมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันตรงไหนเลยถ้าใครจะมาบอกตรงนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำแล้วก็หลายๆคนที่ปากบอกว่าประชาธิปไตยแต่การกระทําคุณไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าคุณก็ได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้เหมือนกัน เนี่ยก็บีกา้าพูดนะคะก็การเมืองก็เหมือนกันค่ะถ้าการเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้าการปกครองมันเป็นเรื่องของอำนาจมันมาด้วยการอำนาจและผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่คนที่เข้าไปบริหารงานบ้านเมืองนะคะไม่มีศีลธรรมไม่มีสีนสมาธิปัญญาคนพวกนี้ค่ะก็จะไปก่อเรื่องไม่ดีแล้วก็ไปก่อเรื่องของเออสิ่งที่คุณเห็นอยู่อะคะ่ะที่เรียกว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ คนในสังคมต้องรับไปด้วยกันต้องเผชิญหน้าไปด้วยกันใช่ไหมคะทีนี้ทํำยังไงเราจะมีความสุขในสังคมแบบนี้ก็คือเราต้องเลือกมองแต่สิ่งที่ดีแล้วก็คอยภาวานาว่าทุกคน่ะสิ่งที่คนทําชั่วเขาก็ต้องได้รับเวรกรรมของเขาอยู่แล้ว นะคะอันเนี้ยสิ่งที่พูดได้เพราะว่าการที่ใครจะไปออกไปต่อว่าอะไรตรงๆเนี้ยมันก็ทําไม่ได้เขาก็คลัวจะเดือดร้อนถูกไหมคะมันก็มีเหตุผลในการตัดสินใจของคนแล้วคนที่เขาเป็นคนที่รู้ว่าอะไรถูกผิดแต่ก็ยังผิดอยู่เนี่ยเขาก็มีเหตุผลในการตัดสินใจมีเชื่อว่าคนทุกคนนะคะที่ทําตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคมเราเนี่ยคือเขามีเหตุผลหมดลคะค่ะแต่ว่าเหตุผลแบบไหนทําอะไรแล้วมันถูกต้องไหมอย่างเงี้ย อะไรเป็นตัววดัดแล้วคุณค่ามันอยู่ตรงไหนถ้าดูละครหนึ่งเรื่องแล้วแยกแยะไม่ได้ว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นคุณโจใครเป็นโจในโจใครเป็นคนชั่วเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วนะคะว่าวันนี้คนทุกคนนะคะบีแนะนําให้กลับมาคิดทบทวนว่าตัวเราเนี่ยแยกแยะได้ไหมแล้วเรารู้ไหมว่าอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือว่าเราได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนี้ที่เราเลือกเงียบกันอยู่นะคะหรือว่าเราทําได้ดีที่สุดแค่นี้แล้วเหรอ หรือว่าเราเลือกที่จะไม่สนใจแล้วมีความสุขจากสิ่งที่เรายืนบิก็เลือกแบบนั้นเพราะว่าก็คงเป็นไมซีกไปทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องของความคิดแค่นั้นแต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือวันนี้คุณต้องมีความสุขยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ให้มองหาสิ่งดีๆนะคะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าในละครเนี้ยไพ่มันแบออกมาแล้วว่าใครเป็นใครโกงยังไงทุจริตยังไงเลวยังไง นะคะแล้วก็ดูซิว่าความเป็นไปต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าทําแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันถ้าคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์ชีวประวัติของผู้นาแล้วก็สงครามที่มันเกิดขึ้นอันนี้สงครามมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่เป็นสงครามที่เราเขาเรียกว่ามันไม่ได้มากระทบทุกคนนะคะอย่างจริงจังมันไม่มีเกิดการฆ่ากันตายแต่ว่ามันเป็นการฆ่าความรู้ฆ่า เขาเรียกว่าลดทอนความรู้สึกแล้วก็ให้คุณยอมรับโดยปริยายมาช้าๆเหมือนเราให้ให้เรากินยาพิษนะคะกินทุกวันกินทุกวันแต่มาแบบเจือจางแต่มาทุกวันใช่ไหมคะสังคมเนี่ยกำลังจะเป็นสังคมของโรคซึมเศร้าเบื่อหน่ายกับวิกฤตที่มันเป็นโควิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ก็มาวิกฤตเรื่องอํานาจวิกฤตของความไม่ถูกต้องวิกฤตของความน่าเชื่อถือและความศรัทธา มันมีบริษัทไหนหรือประเทศไหนไหมคะที่ประชาชนไม่ศรัทธากับระบบหรือไม่อยากอยู่ประเทศจนต้องย้ายหนีประเทศเนี่ยที่ประเทศพม่ากับโลฮินญาเนี่ยที่เขาย้ายประเทศอ่ะเพราะว่าคนในประเทศขับไล่เขาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามาวิเคราะห์จริงๆอ่ะตอนนี้มันมีคนอยากย้ายประเทศอยู่ที่ประมาณแปดแสนคนแล้วค่ะที่เป็นหัวกะทินะคะคือหมายความว่ามีศักยภาพ เรียนปยาโทปญาเอกผู้ภาษาอังกฤษได้ทํางานดีหัวกะทิมีเหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินใจทําไมคนพวกนี้เลือกที่จะไม่ต่อสู้เพื่อประเทศตัวเองแล้วเลือกที่จะหนีไปรู้ไหมคะการหนีไปเนี่ยคือการเอาตัวรอดเราไม่ก็ไม่ต่อสู้ถูกไหมคะแต่ว่าเขาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลออกมาแล้วว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องเอาตัวรอดไปหาที่ที่มันมีออกซิเจนมีอากาศแล้วก็มีความสุขมากกว่าถ้าคุณน่ะ คิดว่าคนที่อยากย้ายประเทศเขาผิดนะคะคุณผิดบีบอกเลยเพราะตัวคุณนะ่ะก็ยังไม่รู้เลยแล้วแล้วคนเขามีปัญญาจะย้ายไปนะคะจะบอกถ้าตัวคุณไม่มีปัญญาคุณอย่าใช้ตัวเองเป็นบรรทัานเว่าบีก็อยู่ต่างประเทศมาก่อนคนเราศักยภาพมันไม่เท่ากันความสามารถคอนเน็ชันมันไม่เท่ากันไอสิ่งที่เขามาพูดนะ่ะเขามีปัญญาไปคะ่ะไม่งั้นเขาจะมาพูดทำไมให้เสียเวลาคะเป็นคนที่มีความรู้ทั้งนั้นถ้าคุณพูดออกมาว่าคนพวกนี้ไม่มีปัญญาไปอะ่ะ คุณต้องกลับมาทบทวนความรู้แล้วก็ความสามารถของตัวเองว่าความรู้ของคุณน่ะมีขนาดไหนตัวคุณเองเคยบินไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะอย่าเอาไม้บรรทัดฐานของตัวเองไปวัดคนอื่นว่าเขาไปได้หรือไปไม่ได้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวความสุขของเขาและบีเชื่อว่าเขามีศักยภาพแต่ว่าบีก็อยากให้เขาอยู่ช่วยเมืองไทยเพราะว่าตอนที่บีไปอยู่กูเกิลอยู่ต่างประเทศนะคะบีเห็นคนไทยไปทางานต่างประเทศเยอะมากพวกระดับสมองไหลฮะแต่ว่า ทำไมเขาถึงไม่อยากอยู่เมืองไทยบิ่ถามหลา,หลายคนนะคะทำรีเสิร์ชแล้วก็พูดคุยกับคนหลายๆคนว่าอยู่เมืองไทยมันไม่มีที่ยืนมันไม่มีจุดอะไรคนมีความสามารถไม่มีที่ให้แสดงออกคนที่เห็นว่าคนหนึ่งเขาเก่งเขาก็จะกีดกันเอาแต่พวกพ้องตัวเองไม่ใช้ความสามารถที่แท้จริงะคะ่ะเหมือนเห็ดน,นะคะมันจะแทงหนอ่อขึ้นมาบนพื้นดินไม่ได้เพราะว่าเอ่อพื้นดินหรือว่าพื้นที่ในสังคมมัน,มนถูกกันไ้ด้วยชนชั้นที่มันมีอํานาจชนชั้นที่มันมีเอ่อพวกพ้อง ไม่ต้องใช้ความสามารถแต่ขอให้มีนามสกุลนี้หรือว่าเป็นพวกพ้องคนนี้รู้จักคนนี้ได้ทุนเรียนฟรีเพราะเกิดมาเป็นลูกของคนนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องตะเกียกตะกายหลายๆคนหลายหลายประเทศนะคะคนเก่งๆเขากลับมาพัฒนาประเทศแต่ตอนนี้พอเขากลับมาพัฒนาประเทศนะคะกลับมาอยู่ในประเทศเราพยายามจะสร้างสารรค์สิ่งดีงามให้ประเทศอะ่ะเขาก็อยู่ไม่ได้อันเนี้ยถ้าคุณคิดมุมมองนี้บีบอกได้เลย,เ,ลยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าศักยภาพที่เขามีนะ่ะ เขาไปทําตรงอื่นเขาไปอยู่ตรงอื่นนะ่ะเขาได้มากกว่าเขาจึงต้องไปเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้เขาจึงต้องเปลี่ยนตัวเขาเองแล้วเขาจึงต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเหมือนกันและคุณก็ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดของคุณคนที่มาบอกว่าตอนเนี้ยมีความสุขประเทศสันติสุขหลอกตัวเองหรือเปล่าคะหรือว่าคุณมีความรู้ไม่พอ หรือว่าวิเคราะห์แยกแยะความดีความชั่วของคนไม่ได้ความดีความชั่วของคนเนี่ยมันแยกแยะจากการกระทานะคะถ้าคุณยังมาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยดีมากดีตรงไหนคะถ้าคนนั้นยังทําชั่วทําไม่ดีเอาเปรียบคนอื่นอยู่อะ,สะแสดงว่าระบบสมองคุณมีปัญหานะคะว่าคุณไม่สามารถแยกความดีความชั่วได้หรือว่าคุณแยกแยะได้แต่คุณอยากได้ผลประโยชน์จากคนนั้นคุณถึงบอกว่าคนนั้นดีทั้งๆท,ที่เขาทําเลวอันนี้น่าคิดใช่ไหมคะถ้าสังคมเป็นไปด้วยคนแบบเนี้ เราจะอยู่กันยังไงคะอยู่กันด้วยผลประโยชน์ถ้าคนทุกคนอยู่กันได้ผลประโยชน์ประเทศจะอยู่ได้ไหมคะประเทศก็จะอยู่แบบนี้ราคาทนกันไปฝืนกันไปมีความสุขตรงไหนก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึง่งแล้วก็สนใจอยากจะพัฒนาการเมืองให้มันดีแต่ว่าคนที่มันหน้าโปรงสังเวชกับสังคมที่มันเกิดเรื่องแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่ามีก็เลือกมองสิ่งดีแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไป แล้วเพราะวีเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าคนทํากรรมดีคําชั่วพูดอะไรออกมาโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็วิเคราะห์วิสามารถแยกแยะออกเลยนะคะว่าคนใน Facebook เนี่ยคนไหนมีเหตุผลคนไหนไม่มีเหตุผลคนไหนตาบอดมองไม่เห็นขนาดเขาทําชั่วทําเลวขนาดนั้นยังมาบอกว่าเขาดีคุณไม่มีมาตรฐานในการมองคนนะคะคุณเลือกจะมองเพราะคุณชอบคุณศรัทธาคุณเอาอะไรมาเลือกมามองศรัทธาคุณมีเหตุผลหรือเปล่าเอาอารมณ์อะไรมาคิด เหตุผลคือถ้าคนดีเราก็ต้องสนับสนุนถ้าคนไม่ดีเราก็ไม่ต้องสนับสนุนก็แค่นั้นเองสังคมมันจะได้อยู่ดีด้วยกันทุกคนถูกไหมคะแต่มาบอกว่าคนชั่วเป็นคนดีอันเนี้ยเอาอะไรมาพูดเอาหลักความคิดตรงไหนคะถ้าคุณจะมาบอกว่าใครคนหนึ่งดีคุณต้องบอกได้ว่าเขาดีเรื่องอะไรทําอะไรความดีอะไรบ้างแล้วเขาทําความชั่วอะไรมาบ้างแล้วก็มาวัดการเปรียบเทียบว่าดีชั่วในสิ่งที่เขาทาอะอะไรมันมากกว่ากันเราถึงจะได้บอกว่าคนนี้ดีหรือว่าชั่ว ถูกไหมคะนะคะบีเห็นหลายหลายคน,นยออกมาพูดแล้วก็ออกมาประนามพวกคนที่เขาอยากย้ายประเทศแ้าคุณไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นคุณไม่มีความรู้เงียบจะค่ะเพราะว่าทําให้ความศรัทธาในตัวคุณที่ฉันมองเนี่ยว่าระบบสมองของคุณมีปัญหาเพราะคุณเลือกที่จะรักเลือกข้างโดยที่ไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวว่าคุณนะคะถ้าคุณอยากอยู่ก็อยู่ไปวีก็อยู่เหมือนกันแต่จะอยู่แบบไหนล่ะ บีกล้ายอมรับอะไรที่มันเป็นทั้งดีและชั่วแล้วคุณกล้าไหมกล้าบอกตัวเองไหมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอย่าทำให้สีผมที่มันเป็นสีขาวให้เด็กมาถอนงอกว่าวันนี้คุณเลือกที่จะเข้าข้างคนผิดแล้วมาบอกว่าคนผิดดีแต่คนถูกผิดอะชีวิตคุณจะจบแบบไหนนะคะบีเชื่อได้เลยว่าชีวิตคุณจะจบแบบไม่ดีแน่นอน พราะคุณไม่มีเหตุผลในการดําเนินชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าคนที่ใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการวัดคนอื่นนะคะแม้แม้ว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องของเขาแล้วก็ไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นใครแล้วมาว่าเขาเนี่ยอันนี้มันแย่มากควรจะพิจารณาตัวเองว่าศักยภาพของตัวเองแล้วคุณเป็นคนแบบไหนถ้าคุณเป็นเพื่อนใน Facebook บีอยู่คุณจะบอกบีก็ได้เพราะว่าบีก็อยากพูดตรงตรง,ตรงบีเห็นแล้วมันรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่มีเหตุผลเลยแล้วคุณเป็นอาชีพทนายด้วยคุณเป็นอาชีพทนายแต่คุณไม่มีเหตุผลนะ่ะ ไม่ได้วัดอะคุณเลือกเข้าข้างว่าสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักและเข้าข้างตรงนั้นนะ่ะแล้วประเทศจะอยู่ยังไงคะถ้าคนที่ใช้กฎหมายเป็นคนที่พิจรารณาวินิจฉัยถูกผิดอะไม่สามารถแยกแยะเหตุผลได้อะอายุก็ลครา,าวนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคะว่าสังคมที่จะอยู่ด้วยกันนะ่ะควรจะเป็นยังไงประเทศมันถึงมีซีวิลวอลถึงได้มีความไม่เท่าเทียมกันเพราะคนเลือก ไม่ได้เลือกด้วยเหตุผลไม่ได้ตัดสินด้วยความผิดความถูกจากผลจจงการกระทาแล้วก็จุดเจตนาตัดสินว่าฉันชอบคนนี้ฉันรักคนนี้ฉันได้ผลประโยชน์จากคนนี้ฉันรู้จักคนนี้ฉันต้องเท่าข้างทั้งทังที่มันเป็นคนเลวอ่ะก็ยังต้องเข้าข้างอ่ะะก็ใครจะคิดยังไงนะคะบิแสดงความคิดเห็นเฉยๆในสังคมนี้ถ้าเราอยากให้สังคมมีความสุขตัวเราก็ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม คนหนึ่งก็เช่นการสังคมถึงจะดีแต่ในสังคมมันมีคนไม่มีศีลธรรมเป็นคนไม่ดีอยู่มันจะมีความสุขไปได้ยังไงนะคะทุกคนเขาก็รู้สึกกันหมดแล้วค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากอยู่ในในสภาวะแบบนี้ก็อยากจะมีความสุขกันทุกคนเขาไม่ได้อยากได้อะไรอยากได้แต่เออสังคมที่มันสงบสุขอยากให้มันมีความถูกต้องจะได้มีศรัทธาในประเทศที่เราอยู่ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก แล้วคุณอนะ่ะไม่ต้องมาบอกบีเลยนะคะว่าบีควรย้ายประเทศโน่นนี่นั่นนะบีอยู่ต่างประเทศมาแล้วบีรู้แล้วว่าบีรักเมืองไทยแล้วบีก็จะอยู่แล้วบีก็มีสิทธิ์จะอยู่เพราะว่าบีก็เกิดประเทศนี้เท่ากับคุณนะคุณไม่มีสิทธิ์จะไปไล่คนอื่นนะคะคนเขามีเสรีภาพในการตัดสินใจเหมือนกันนะคะก็ดูละครแล้วย้อนดูตัวแล้วดูตัวเองเยอะๆพิจารณาตัวเองเยอะๆว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ถ้าเราทําชั่วทําเลวหวังกับลาบยศแล้วก็เลือกข้างที่ผิดเลือกเข้าข้างคนเลวอยู่เราก็ไม่ใช่คนดีนะคะ ก็ the life secret นะคะอยากบอกให้คุณพิจารณาตัวเองแล้วก็แยกแยะเหุผลความถูกผิดดีชอบในสังคมให้เจอแล้วตัวเราเองนะคะที่สําคัญคือเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเราแยกแยะได้มันก็จะทําให้เราอ่ะมีความสุขได้ในสังคมนะคะเมื่อเราแยกแยะได้แล้วเราก็เลือกที่จะเสพนะคะเลือกสิ่งดีแล้วก็ไม่เอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเพราะมันเป็นโมลพิษเป็นยาพิษเข้ามาในร่างกายแล้วก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติ นะคะเราก็เรื่องมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรืวองร้ายสังคมเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างน้อยมันก็เป็นแนวคิดทําให้เรานั่งมองดูว่าละครลงนี้มันจะจบแบบไหนแล้วคนที่ทําชั่วจะได้รับกรรมไหมนะคะบีเชื่อในหลักเวกรกรรมเชื่อตามสิ่งที่ผู้แต่งบอกทุกอย่างและบีเชื่อว่าคนที่เขาเลือกที่จะทําเร็วนะคะมันก็คนมามืดไปมืดนะคะเกิดจะมาจากนรกอ่ะก็ทำความเลวอีกแล้วก็จะได้ไปนรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับ The l i g h t Secret สวัสดีค่ะ